เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมมากี้ครับสู่ People Playground ใน Branch 1.90 นะผมตอนนี้เป็น Pre-Release Build อยู่นะผมท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้ว่าอันนี้ยังเป็นแพทที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะผมเป็น Pre-Release Build ที่เห็นตรงสีเหลืองๆข้างบนนี้นะผมมันก็มีอัปเดตใหม่มาด้วยนะผมซึ่งพวกนี้มันก็คือใบไม้นะผมใบไม้อะไรอ่ะทำไมมันมีปืนด้วยอ่ะเอ้าก็ใบไม้สมัยใหม่เลยอ่ะจริงๆอันนี้เนี่ยมันก็คือ Ceiling Turret นะผมมันคืออัดอบอันนี้มันเป็นอะไรสงสัยเขาจะเมาครับผมประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือเหมือนเจ้านี่ครับเหมือนเจ้าเดี๋ยวของพังครับผมมันว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพมันเลยดีกว่าครับมันก็จะเกิดสิ่งนี้ครับโอ้ท่านผู้ชมก็มันก็จะทำการล็อกเป้าหมายเหมือนปืนเอ็มบอดนะผมแต่อันนี้มันในรูปแบบของป้อมปืนนะผมแล้วซึ่งซีลิ่งเนี่ยมันแปลว่าบนผนังครับผมก็แปลว่าถ้าเราเสกออกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนเอาไว้ติดกับผนังอะไรประมาณนี้มันก็คือ ceiling turret นั่นเองครับผมมันบอกว่ามันเนี่ยจะสแกนสำหรับสิ่งมีชีวิตภายในรัศมี20เมตรครับผมซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะผมผมลองวัดนะผมสมมุติอันนี้ประมาณ12เมตรครับผมดูซิถ้าเสกมาเนี่ยเฮ้ยก็จริงครับผมมันสแกนภายในระยะ20เมตรถ้าเกิดว่าผมลากอีกนี่ประมาณ20เมตรนะผมต้องเสกคนเนี่ยให้มันแบบขอบจออ่ะดูสิครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็สมจริงดีนะเนี่ยถ้าเอาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอยู่ในรัศมีมันก็จะยิงคนด้วยความแม่นยำที่ซูเปอร์อัลตร้านะผมโหโคตรเท่ท่านผู้ชมไอ้ม็อดปืนนี้นะผมโอ้โหสุดยอดไปเลยวิธีการเข้าอัปเดต 1.19 ก็ตามนี้เลยนะผมเหมือนผมเคยสอนแล้วผมแต่ว่าตามภาพนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะสามารถเข้าใจได้นะผมเขาบอกว่าเพิ่มเชือกเข้ามาครับผมแล้วก็มีสปริงที่แข็งแรงกว่านะผมนี่ครับผมเป็นเหมือนไวเออร์อันนี้เลยครับผมไอเชือกที่เอาไว้ต่อสายไฟก็คือไออันนี้ครับผมไวเออร์ปกติครับผมอันนี้คือจะไม่มีวันพังครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันเนี่ยสามารถพังได้แล้วก็ไม่นำไฟฟ้าครับผมเพราะมันคือเชือกครับผมเห็นไหมพอผมดึงเนี่ยมันก็จะขาดทันทีนะผมแล้วก็มีสปริงครับผมมีสปริงที่แข็งแรงกว่าครับผมสตรองสปริงครับผมนี่เขาบอกว่า indestructible ไม่มีวันพังครับผมแล้วก็เป็นสปริงที่แข็งแกร่งครับผมโหดูสิครับความแข็งแกร่งของมันยิ่งทำให้ท่านผู้ชมที่ชอบผลิตของเนี่ยอาจจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วก็ ceiling sentry turret ซึ่งผมรีวิวไปแล้วก็คือไอ้ป้อมปืนอันนั้นนะครับ mending syringe นะผมในหมวดยาเนี่ยเขาได้เพิ่ม mending syringe ก็มาใหม่ด้วยผมเขาบอกว่าเพิ่มทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไม่เลือดออกครับผมเหมือนแบบทำให้มันแบบแข็งแรงขึ้นทำให้มนุษย์แข็งแรงขึ้นนะโอ้โหอะไรเนี่ยแข็งแรงจนมนุษย์แบบอะไรไม่อยากโดนฉีดยาเลยเรามาฉีดยากันดีกว่าครับผมฉีดวัคซีนนะผมโจ้เข้าไปครับผมนี่ฉีดเข้าไปครับผมวัคซีนนี้เนี่ยผมขอเรียกเป็นยาดีกว่าครับผมมันเนี่ยจะทำให้เลือดออกเนี่ยช้าลงครับผมไม่รู้จริงหรือเปล่าครับผมแต่เรามาทดสอบกันดีกว่าเห็นไหมฮะมันจะแบบค่อยๆลดเลือดเห็นไหมฮะปกติมันจะไหลออกมาเร็วๆอันนี้มันแบบเห็นไหมฮะคนโดนยิงปุ๊บยังไม่มีส่วนไหนที่แบบยังเขียวอีเลยเหมือนมันแบบทำให้เลือดออกน้อยคนก็เลยแบบไม่ตายเห็นไหมฮะแล้วมันทำให้คนแบบรีกลับมาด้วยอันนี้เพิ่งโดนยิงไปกลับมายืนได้ปกติเพราะยาตัวนี้เลยแหละแล้วผมก็สังเกตได้ว่าเหมือนเขาเปลี่ยนสกินยาใหม่นะดูสิครับปกติมันไม่ใช่แบบนี้เหมือนเขาทำให้มันแบบสว่างขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มี empty syringe เข้ามาด้วยผมก็คือเป็นซิลิงค์แบบอะไรเปล่าๆผมสามารถเนี่ยเซตทูพูก็ได้ผมอันนี้คือดึงครับผมแต่ต้องเอาไปใส่ในถังน้ำอะไรประมาณนี้ถึงจะสามารถดึงยาหรือว่าพ่นยาหรือว่าเอายาออกอะไรประมาณนี้ครับผมต่อไปครับผม hold the spawn key when spawning contraption เหมือนเขาดูคลิปผมด้วยงั้นเหรอก็คือว่าไอ้อันนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้มันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเสกของเนี่ยสมมุติผมมี contraption อยู่เนี่ยถ้าเกิดผมกดค้างเนี่ยผมก็จะสามารถเห็นรูปร่างก่อนที่มันจะมาได้สมมุติถ้าเป็นตึกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะใช้งานได้แค่ในอัปเดตนี้เท่านั้นนะผมถ้าเป็นของจากอัปเดตอื่นๆจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยสมมติว่าผมเซฟ1 2 3 4นะผมเซฟเข้าไปนะผมแล้วผมไปที่แผ่นไดรฟ์ตรงนี้นะผมหรือแผ่น floppy disk ตรงนี้นะผมแล้วผมก็มาหาสิ่งประดิษฐ์ที่ผมสร้างไว้นะผมกดเข้าไปแล้วกดค้างผมเห็นไหมมันจะเห็นเป็นแบบร่างอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็เจ๋งดีอ่ะเหมือนตอนนั้นที่ผมเคยบอกว่าอะไรอ่ะแทนที่จะเสกทำให้มันแบบเห็นรูปร่างก่อนเสกอันนี้เหมือนแบบเขาทำตามแบบที่ผมอยากได้เหรอ very nice นะผม very good นะผมต่อไปผมใส่ลิงที่ไม่มีอะไรเลยผมสามารถดึงหรือว่าดันหรือว่ามีไอดอลนะผมเหมือนกับถังเลือดเลยแล้วก็มีอย่างอื่นมากมายผมแล้วก็มี liquid identifying machine นะผม
ซึ่งมันก็คืออันนี้นะผมมันก็คือไอ้ถังนี้ผมliquidifier liquidifier นะผมเหมือน identifier นะผมก็คือเป็นเครื่องตรวจของเหลวนะผมเขาบอกว่าให้ใส่ของเหลวของเหลวมันก็มีอยู่แค่สิ่งเดียวบนโลกเนี้ยนะผมจะไม่ใช้เลือดหรอกผมจะไม่ล้อเล่นนะมันเสียเวลาแล้วผมเราจะเอาคนมาแล้วผมเพราะคนเขามีของเหลวผมแล้วก็จะเอาหลอด vessel wire เชื่อมต่อเข้าไปแล้วผมตอนนี้อยู่ประมาณตอนนี้กำลังดึงเลือดจากคนนะผมตอนนี้ก็ดึงไปแล้วประมาณเกือบ1ลิตรน่ะดูสิโอ้โหคนผมสงสารเลยไม่อยู่นิดนึงนะอยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปประมาณ 1.7 ลิตรนะผมโอ้โหตอนนี้ผมว่าน่าจะครบแล้วแหละผมดึงเลือดมาทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้โหสงสารมากเลยเนี่ยพอแล้วตอนนี้ถังน้ำก็เต็มไปด้วยเลือดนะผมเราสามารถกด activate ได้ผมกดปืนนะผมมันก็จะทำการตรวจว่ามันเนี่ยคืออะไรนะผมสมมติว่าผมใส่เลือดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเป็นเลือด 100% อะไรประมาณนี้ผมถ้าท่านผู้ชมผสมอะไรอย่างอื่นเข้าไปมันก็จะเขียนว่าแบบสมมติผสมน้ำมันเข้าไปก็จะกลายเป็น80% น้ำมันอะไรประมาณนี้ผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมยิงมันจะพังไหมเนี่ยมันจะแบบเลือดสาดอะไรมาเนี่ยเฮ้ยไม่นะมันยังมีเลือดอยู่ข้างในเลยเราจะเอาเลือดออกมายังไงอ๋อผมรู้แล้ว wire นะผมหลอด vessel นะผมมันไม่ดึงแล้วมันเครื่องพังแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็เพิ่มดีเทลให้กับแมปบางส่วนนะผมก็คือทำให้แมปบางส่วนเนี่ยมันดูดีขึ้นนะผมแล้วก็ brightness setting นะผมมันก็คือเป็นตัวเลือกในเกมนะผมที่สามารถปรับได้นะผมถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยเราก็จะเจอมันเลยนะผมไปที่หมวดวิดีโอก่อนนะผมนะ brightness นะผมถ้าเราปรับสูงๆเนี่ยมันก็จะสว่างจ้าอะไรประมาณนี้นะผมคือเราก็จะมองโอ้โหท่านชมดูครับมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราปรับลงเนี่ยสมมติปรับเป็น 100% ก็คือสว่าง 100% ก็คือเหมือนปกตินะผมถ้าเราปรับต่ำกว่านี้มันก็จะมืดนะผมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะผมมีการเปลี่ยนทำให้แมปเสียงแบ็คกราวด์ในแมปเนี่ยเป็นเสียงแบบสตีริโอด้วยอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันลื่นขึ้นนะผม Minor Performance Improvement ผมขอพูดอันที่มันน่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นการซ่อมบางส่วนหลายอย่างนะผมแล้วเขาได้เอายาสีม่วงเนี่ยเวลาฉีดปุ๊บมันจะมี Fog Particles เขาได้เอาออกไปนะผมเอาครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากสุดในอัปเดตเนี่ยก็คือหมวดสิ่งมีชีวิตนะผมโอ้โห entities นะผมโอ้โหว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตเจ้าใหม่มาเนี่ยมันช่างนานได้เกินนะผมตอนแรกมีแค่คนกับหุ่นยนต์เองนะผมแล้วก็ไอ้ปอมปืนนี้นะผมแล้วก็มีเจ้าเลเซอร์กอสแล้วก็เจ้านี่มานะผมต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะผมเราก็ยังไม่รู้นะผมไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมสงสัยว่าถ้าเกิดผมเอาไปต่อไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะยิ่งทำให้แรงไงนะเอาเข้าไปโจ้ไปทั้งสองเลยผมก็เชื่อมไปทั้งสองเลยกันเดี๋ยวอ๋อผมแปลว่าไม่ได้ผมมันจะทำให้แบบเหมือนดึงอันนั้นไปด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันเนี่ยเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วผมไฟฟ้ามันน่าจะแบบผ่านไม่ได้เฮ้ยโจ้บึ้มโอ้โหก็แรงอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าผมฝืนให้มันยิงอ่ะผมเกิดข้อสงสัยถ้าเกิดจับไปอย่างเงี้ยก็ปรับเป็นตรงนี้ผมมันจะมี make disable condition กับ make weightless นะผมตอนนี้เดี๋ยวเราทำแบบนี้ไม่ได้สิเราจะเอาฟรีซไว้อยู่ข้างบนนี้นะผมฟรีซโจนี่ก็เรียบร้อยผมตอนนี้ปืนเราก็มีไฟฟ้าเราเรียบร้อยผมดูซิมันจะเป็นยังไงนะผมเฮ้ยไม่แตกต่างอะผมคิดว่ามันน่าจะแตกต่างซะอีกแต่เหมือนมันทำให้แบบหันเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เหรอผมว่าบู๊โอ้โหดูคนสิครับโอ้โหข้าขอโทษมากเลยทำไมเหมือนเอฟเฟกต์โอ้โหท่านผู้ชมดูเอฟเฟกต์เหมือนเอฟเฟกต์เขาทำแบบรุนแรงขึ้นอะโอ้นี่นะผมไม่ได้เปิด expanded gore เนี่ยที่ยิงปุ๊บแบบตามันจะออกพลังออกมาโอ้น่ากลัวนะผมนี่ท่านผู้ชมถามมาว่าจะดูเฟรมเรทดูยังไงผมที่มันขึ้น137เฟรมเปอร์เซกต์นี้ผมตอนแรกมันจะเป็นตรงนี้ผมตรงนี้มันจะ disable ไว้ถ้าเราปิดตรงนี้มันก็จะไม่มีนะผมถ้าเราไปเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นนะผมท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบสีเขียวเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดสตรีมขึ้นมาผมแล้วไปที่ setting นะผมแล้วก็ไปในหมวด in game นะผมแล้วมาเลือกตรง in game fps counter ตรงนี้ผมไปเป็น top right แล้วก็เป็น high contrast color ผมถ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นสีนี้ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นสีแบบซีดๆแบบนี้ซึ่งดูไม่ดีผม high contrast color มันก็จะเป็นสีเขียวให้เราแบบนี้ผมเอาว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำคลิปอธิบายออปชันแต่ละอย่างในเกมผมว่ามันเนี่ยทำอะไรได้บ้างผมมันแตกต่างอะไรกันบ้างผมเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจนะผมสำหรับอัปเดต 1.19 ผมก็เป็นอัปเดตอะไรที่สุดยอดมากผมแล้วผมเชื่อว่ามันต้องมีสิ่งของอันอื่นอีกที่ผมลืมเอามารีวิวผมแต่ผมคิดว่าน่าจะรีวิวหมดแล้วแหละ
ก็ถ้าเกิดใครเนี่ยชอบอัปเดตนี้ผมหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาอะไรมารีวิวในอัปเดตต่อไปผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกับคนพวกนี้กันใหม่ในคลิปหน้าผมแล้วเราเนี่ยก็จะมามีความสุขกับคนพวกนี้ใหม่ผมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหสงสารคนพวกนี้มากเลยอ่ะโดนสิ่งที่ไม่มีชีวิตฆ่าสิ่งมีชีวิตอ่ะขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผม